สมัยนี้นะเธอดูบ้านเธอซื้อบ้านเนี่ยเธอต้องดูกี่รอบฉันแนะนำนะคนจะซื้อบ้านเนี่ยไปดูตอนกลางวันอย่างเดียวไม่ได้เธอต้องดูสิ่งแวดล้อมแล้วไปดูตอนกลางคืนแล้วขับรถเปิดกระจกหน่อยเปิดกระจกดมหน่อยเพราะอะไรรู้ไหมสมุทรปราการเนี่ยมีบ่อขยะแต่ฉันจะไม่พาดพิงแล้วกันว่าหมู่บ้านไหนที่มันโดนกลิ่นขยะคือกลางวันเนี่ยลมมันจะพัดไปทางหนึ่งแต่กลางคืนเนี่ยลมมันจะพัดมาทางหนึ่งเธอลองไปเที่ยวเมกะบางนาตอนกลางคืนตอนกลางคืนนะเธอจะกลิ่นแรงมากเออบ่อขยะมันซัดมาไงเป็นซัดเป็นกลิ่นเป็นอะไรมันกลิ่นเหมือนอะไรรู้ไหมกลิ่นเหมือนเวลาเรามัดของบูดๆเน่าๆเอาไว้เออกลิ่นแบบนั้นเลยพัดเข้ามาตึงตึงๆแล้วเธอคิดสิคนซื้อบ้านอะแล้วบ้านโซนนั้นนะไม่ได้ถูกนะ4ล้าน5ล้านนี่ถัดเอาไปนิดนึง20ล้านดมไปฉ่ำฉ่ำปอดแล้วโครงการหมู่บ้านสร้างขึ้นเพียบตรงนั้นใกล้ห้างใกล้ทางด่วนเดินทางสะดวกแต่เธอมันเหม็นค่ะกลางคืนแล้วประเด็นคือเวลาคนไปดูบ้านจะตัดสินใจซื้อบ้านอะมันก็ไปดูตอนกลางวันมันไม่มีใครไปดูกลางคืนหรอกถูกไหมล่ะเออเพราะฉะนั้นนี่คืออุทาหรณ์นะโดยเฉพาะโซนที่มันมีบ่อขยะมีที่เก็บขยะแล้วเธอจะต้องดมกลิ่นอย่างเงี้ยไปอีกนานเพราะว่าเขาไม่แก้ค่ะเขาไม่แก้ค่ะฉันบอกเลยดมฉ่ำเพราะฉะนั้นใครจะไปซื้อบ้านตัดสินใจดีๆแล้วก็ขับไปกลางคืนด้วยเธอไปดูกลางวันรอบหนึ่งแล้วเธอไปดูกลางคืนด้วยมีกลิ่นอะไรโชยมาไหมหรืออะไรยังไงเพราะทิศทางลมมันจะเปลี่ยนมีเสียงไหมเสียงเครื่องจักรเสียงอุตสาหกรรมเสียงรถเสียงอะไรวิ่งยิ่งคอนโดสูงๆเนี่ยนะแล้วอยู่ติดใกล้ๆกับทางด่วนมันได้ยินเสียงแบบจังๆเจ๋งๆจะหลับลงเหรออันนี้อุทาหรณ์ต้องดู